และหลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกนะคะชาวบ้านที่อ่างทองค่ะในอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะคะเขาก็นำกัญชาแล้วก็บ้องกัญชาไปแก้บนนะคะพ่อสอนสุริยวงศ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในชุมชนบ้านลาวค่ะและสุดท้ายก่อนกลับเนี่ยไม่พลาดนะคะเขย่าติ้วเสียงถ่ายเลขกันด้วยค่ะที่บริเวณศาลพ่อสอนสุริยวงศ์นะคะในตำบลเทวราชอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองผู้สื่อข่าวไปพบชาวบ้านค่ะเขานำกัญชามาแก้บนนะคะที่บริเวณศาลพ่อสอนซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในชุมชนบ้านลาวสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณค่ะโดยชาวบ้านเนี่ยเขาได้สร้างเป็นศาลไม้ทรงไทยสูงแล้วก็มีปลัดขิดขนาดใหญ่2อันนะคะมีบ้องกัญชาด้วยนะคะที่ทำจากไม้ไผ่2บ้องวางอยู่ด้านซ้ายด้านขวาของเจ้าพ่อเลยค่ะชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าพ่อสอนเนี่ยชอบการแก้บนด้วยกัญชานะคะหลังจากที่สมปรารถนาเนี่ยก็จะมีการนำกัญชามาทำการแก้บนให้กับพ่อสอนเป็นประจำนายทรงยศมะกรูดทองค่ะเป็นอดีตกำนันตำบลเทวราชที่ดูแลศาลพ่อสอนบอกว่าหลังปลดล็อกกัญชาเนี่ยก็พบว่าศาลพ่อสอนมีชาวบ้านนะคะนำกัญชาถุงใหญ่เลยมาทำการแก้บนซึ่งมีเรื่องเล่าต่อกันมาค่ะว่าพ่อสอนเนี่ยแกชอบการแก้บนด้วยกัญชาที่ผ่านมานะคะจะไม่ค่อยเห็นมีการนำกัญชามาแก้บนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผิดกฎหมายค่ะแต่พอหลังจากปลดล็อกกัญชาแล้วนะคะวันนี้เลยมีชาวบ้านนำมาแก้บนกันแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ไม่พลาดนะคะก่อนกับเขย่าติ้วเสียงถ่ายเลขกันด้วยก็บางคนก็ได้เลขกันไปนะคะ3 5 6หลายคนก็ไปเสี่ยงดวงกันแล้วค่ะทั้งนี้เนี่ยชุมชนบ้านลาวถือว่าเป็นชุมชนดั้งเดิมนะคะของคนลาวเวียงจันทน์โดยทางพ่อสอนสุริยวงศ์เนี่ยนำคนลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานปะปนอยู่กับคนไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นที่มาของชุมชนบ้านลาวหลังจากพ่อสอนได้เสียชีวิตลงชาวบ้านในชุมชนก็เลยทำการสร้างศาลไหว้เคารพบูชากราบไหว้ขึ้นมานะคะชาวบ้านที่เขามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็จะมาทำการบนบานศาลกล่าวขอพรหลังจากที่สมดังใจปรารถนาก็จะมาทำการแก้บนด้วยกัญชาแล้วก็มีรำกองยาวด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็คาดว่าจะพบเห็นชาวบ้านนำกัญชามาถวายแก้บนกันอย่างต่อเนื่องค่ะหลังการปลดล็อกกัญชาเรียกว่าทุกแห่งทุกทั่วหนละแห่งเนาะหลายจังหวัดนะคะคึกคักทีเดียวแต่เขาบอกว่ากัญชาเนี่ยถือเป็นพืชที่โตเร็วมากนะน้องเอ๋จริงค่ะถ้าเราปลูกในสภาพภูมิอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะแต่บางพันธุ์พอขึ้นมาสักเมตรก็ตายแล้วต้องวิธีการปลูกนะมันก็จะมีพวกศัตรูพืชดีกันนะพี่แอนใช่ต้องดูแลดีๆแล้วเขาชอบอากาศร้อนชอบแสงแดดที่สำคัญค่ะหลังปลดล็อกวันนี้ใช่ไหมสังเกตดูไหมในโลกโซเชียลมีการแชร์กันใหญ่เลยกับภาพต้นกัญชาของแต่ละบ้านของตนเองที่ปลูกเอาไว้เขาเพิ่งปลดล็อกวันนี้แต่หน้าแปลกที่แต่ละบ้านนี่คือโตแล้วนะใช่หลายคนบอกว่าเฮ้ยอะไรการปลดล็อกให้ปลูกได้วันนี้แต่ทำไมวันนี้เนี่ยแชร์ภาพมาสูงเกินกำแพงบ้านหมดเลยใช่นะคะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเห็นภาพแต่ละภาพในโซเชียลวันนี้แปลกใจเหมือนกันนะคะเห็นว่าจะเป็นฝีมือการปลูกของบรรดาสายเขียวแหม่มือดีจริงๆนะคะปลูกแป๊บเดียวต้นโตเกินกำแพงบ้านไปแล้วหลังปลดล็อกแค่วันเดียวก็สังเกตเอ๊ะมันโตผิดสังเกตหรือเปล่าสูงปรี๊ดขนาดนี้นะคะผิดปกติโซเชียลหลายคนก็เลยตั้งฉายาให้กับสายพันธุ์กัญชาว่าโตเร็วที่สุดในโลกนะคะก็เลยไปถามชาวบ้านอ่ะอย่างเจ้าของบ้านนี้แล้วกันที่คุณผู้ชมเห็นเขาก็ยอมรับนะคะแล้วก็เฉลยว่าอ๋อกัญชาที่ปลูกเนี่ยไม่ได้ใช้สายพันธุ์ใหม่อะไรหรอกแต่ว่าเป็นกัญชาที่เขาแอบปลูกมาไว้สักพักแล้วแหละนะคะเมื่อมีการปลดล็อกอย่างเป็นทางการก็เลยถ่ายรูปนะคะแล้วก็ลงโซเชียลนะคะระหว่างที่นำเจ้าต้นกัญชาเนี่ยออกมารับแดดรับลมอย่างเปิดเผยค่ะไม่ต้องปกปิดซ่อนเร้นกันแล้วส่วนชาวบ้านส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องการปลูกเพื่อหวังผลทางการค้านะคะเขาต้องการใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นใช้ปรุงรสชาติของอาหารอย่างเช่นเมนูต้มไก่ต้มปลานะคะถ้าใส่ใบกัญชาไปนิดนึงโอ้โหอร่อยเหาะเลยหรือว่าจะนำไปเป็นยารักษาโรคช่วยในการลดความดันเบาหวานหรือว่าแก้เครียดก็ได้ค่ะนะโตเร็วใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาดูดัชนีความเชื่อมั่นนะคะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมกันบ้างโอ้โหมีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปรากฏว่าลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ